เรือจำลองนี้ก็จัดเป็นเครื่องรางก็จำลองคล้ายของจริงแหละมีหลังคาเขาเรียกว่าหลังคาประทุนแต่เรือนี้เป็นเรืออย่างเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเรือแจวเพราะว่ามีหลักแจวคนแจวนี่ก็ใช้นั่งแจวไม่ได้หรอกต้องใช้ยืนแจวทำไมถึงจัดเขานิยมเอามาทำเป็นเครื่องรางล่ะเพราะว่าเรือนี่มันเกี่ยวกับการสัญจรเป็นยานพาหนะทางน้ำบ้านไหนที่อยู่ริมคลองก็คลองเล็กคลองใหญ่ก็แล้วแต่มันมีความจำเป็นต้องมีเรือบางทีใช้ไปธุระที่นู่นที่นี่อันนั้นก็ธรรมดานะแต่เรือนี่เป็นเรือสินค้าสำหรับบรรทุกสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพราะว่าสมัยก่อนนั้นมันมีทางน้ำเป็นหลักถ้าอยู่ทางบกนี่ยิ่งลำบากใหญ่เดินยังก็ต้องใช้เกวียนใช่ไหมสมัยที่ยังไม่มีรถยนต์ยังไม่มีถนนก็บ้านที่อยู่ริมน้ำก็ทำมาหากินสะดวกหน่อยบรรทุกพืชผักผลไม้สินค้าต่างๆอ่ะว่างั้นเถอะนำไปขายยังอีกที่หนึ่งฉะนั้นเรือมันก็เกี่ยวกับการค้าขายความมั่งมีสีสุขก็เลยเนี่ยร้านค้าส่วนใหญ่ก็ถือเคล็ดว่าแขวนเรือเอาไว้ในร้านของตนเองเพราะว่าจะได้ทำมาหากินรุ่งเรืองมีความร่ำรวยมั่งคั่งนี่เรือที่จัดเป็นเครื่องรางมีธงเป็นยันธงเป็นยันแล้วก็มีผูกผ้าเป็นเคล็ดคือเรือทุกลำโบราณถือว่ามีแม่ย่านางเรือแม่ย่านางก็คือเหมือนผีเรือถ้าว่าบ้านก็มีผีบ้านใช่ไหมอันนี้ก็ผีเรือแต่เขาเรียกว่าแม่ย่านางแม่ย่านางก็ผูกเวลาบางทีจะออกไปค้าขายก็ต้องไหว้แม่ย่านางเรือก่อนแล้วเวลาลงในเรือเนี่ยเขาจะมีเคล็ดเลยว่าห้ามเหยียบตรงไหนตรงไหนอย่าไปเหยียบตรงที่แม่ย่านางเรืออยู่ก็แล้วกันแล้วประทุนนะในประทุนนี้ก็เหมือนกันฝนแต่ว่าเรือจริงๆเนี่ยนะทำอย่างเนี้ยมันกันฝนได้นะเพราะว่าเขาจะยาให้หนาเลยยาแบบว่าไม่ให้น้ำฝนเนี่ยลงไปข้างในกันได้ทั้งแดดทั้งฝนเรือจริงๆที่เขาทำเขาไม่ได้ทำเพื่อที่จะกันแดดได้อย่างเดียว
ขาเรียกว่าไปหลบร้อนข้างในข้างในนี่มีทั้งสินค้ามีทั้งหลายๆอย่างเอาไว้หลบความร้อนแล้วก็หลบฝนหลบลมได้อีกบางทีล่องเรือไปที่ไกลๆโดนลมแรงเรือมันก็แล่นไปตามลมบางทีแจวเรือเนี่ยบางทีมันทวนน้ำมันก็เหนื่อยนะทวนน้ำอย่างเดียวไม่พอทวนลมอีกก็เรียกว่ากว่าจะเรือกว่าจะไปถึงจุดมุ่งหมายได้ก็ใช้เวลาพอสมควร